ฉะนั้นในยะบุคคลเนี่ยผู้ที่ไม่เลี้ยงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างดีเช่นนั้นก็เอาพละห้าไปใช้งานธรรมดาเอาไปใช้ในเรื่องการให้ทานธรรมดาศีลธรรมดานะเรียนปริยัติธรรมธรรมดาเป็นเหมือนกับเจ้าของวัวไม่ฉลาดไม่ฉลาดก็คือว่าไม่ดูแลโคให้ดีๆไม่รู้จักลักษณะของวัวเป็นต้นนั้นถ้าเจ้าของวัวเจ้าของวัวที่ฉลาดก็บอกว่านอกจากจะเลี้ยงด้วยคำสอนด้วยอะไรเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาก็ฝึกใช่ไหมแล้วก็ฝึกในการที่จะให้อาหารให้ข้อมูลความรู้เบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละพัฒนาเอาอาหารเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพัฒนาสู่การประพฤติปฏิบัติเลยไม่ใช่แค่ทานแค่ศีลธรรมดาแล้วพัฒนาขึ้นมาเลยพัฒนาสู่การเจริญภาวนานี่แปลว่าเจ้าของหัวฉลาดแล้วไม่ได้เอาไปใช้งานธรรมดาอย่างเดียวเอางานธรรมดาเกื้อกูลเข้าสู่งานที่ถูกในศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันต้องมีพละห้านะก็คือแล้วจงสามารถเจริญสมถาวิปัสสนาเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่มีภาระอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ย่อมไม่มีโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาอุปมาเนี่ยฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าตัณหาโกสัจฉะความเกียจค้านมุตตสติความหลงลืมสติวิเคปะความพุ่งสร้างสัมโมหะความไม่รู้ย่อมเป็นเหมือนกับโรคห้าอย่างนะโรคห้าอย่างก็คือโรคเรื้อนโรคมองข้อเป็นต้นกุดถังคันโทกีลาโสโสโสอัปมาโรราคะไอ้ตัณหาโรคเรื้อนเหมือนตัณหาโรคมองข้อเหมือนนั่นแหละโรคที่เป็นกินดามข้อเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนโกสัจฉะมันกินตามข้อแล้วมันขยันไม่ได้ลงเดินไม่ไหวใช่ไหมกุดถังคันโทกีลาโสโรคกากเหมือนอะไรดีเหมือนการหลงลืมสติเกาอยู่เรื่อยเกาคึกเดี๋ยวไปเรื่องนู้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้เนี่ยมันหลงลืมโสที่โรคอะไรกากเลือดเนี่ยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนะโรคลมบ้าหมูเคยเห็นไหมชักมันฟุ้งไอ้อุทธัจนี่ฟุ้งเหมือนโรคลมบ้าหมูมันฟุ้งไปทั่วฉะนั้นไม่สามารถจะเจริญสมถาวิปัสสนาได้เนาะนั้นสติปัฏฐานการเจริญอานาปานสติเหมือนกันกับยาดีเนี่ยตอนเนี้ยเราจะมารักษาโรค5ชนิดนี่แหละอานาปานสติเหมือนยาดีตอนนี้ได้ยาดีแล้วจะนิ่งเฉยอยู่ใหญ่ใช่มั้ยได้ยาดีแล้วเอาไปรักษาโรคยอมบอกว่าเป็นโรคอะไรบ้างเป็นโรคเรื้อนตัณหานี่เหมือนโรคเรื้อนเกาตลอดคันมีความสุขโรคมังข้อเหมือนโกสัจฉะเกียจค้านเป็นโรคอะไรเน้น โรคกากเกาก็ตรงนี้ก็คือโรคพวกนี้บวชไม่ได้ถ้าเข้าในบวชในศาสนาเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาจะถามบอกว่าเขาจะถามเลยใช่ไหมถามบอกว่าเป็นโรคกรากหรือเปล่าเป็นถามเป็นโรคเลื้อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นโรคมองข้อหรือเปล่าเป็นโรคกรากเลื่อนหรือเปล่าเป็นโรคติดต่อไงพวกนี้กรากเลื่อนแบบรุนแรงนะถ้าเป็นโรคชักลมบ้าหมูเป็นต้นหรือเปล่าพวกนี้บอกว่าทางมีถ้าเราบอกว่าอามาพันเตเป็นเขาจะไม่ให้บวชเขาบอกว่าถ้าต้องบอกนัตถิพันเตหมดเลยใช่ไหมจริงไหมนัตถิพันเตนัตถิต้องท่องเอาไว้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนัตถิพันเตนะท่านเม้งตอนบวชเป็นงั้นไหมเขาจะถามยังไงพอเขาถามไล่ไปตามลำดับที่บอกว่าเขาจะถามว่ากีฬาโซเขาถามว่าเป็นขี้กาหรือเปล่าเราก็บอกนัตถิฟันเตโสอัปมาโรเนี่ยบอกไม่เป็นโรคพวกนี้ไม่เป็นกุดถังนี่โรคเลื้อนคันโทนี่โรคฝีเนาะ
ฝีดาษกีฬาโสขี้กากอย่างนี้เป็นต้นก็จะถามยันโลกพวกนี้ก็เป็นโลกที่เข้ามาสู่ในศาสนาของพระชินเจ้าไม่ได้ศรัทธาพลังภาเวติวิริยะพลังภาเวติสติพลังภาเวติสมาธิพลังภาเวติปัญญาพลังภาเวติก็คือศรัทธาภาวนาวิริยะภาวนาสติภาวนาสมาธิภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาอุปมาเหมือนกับพโยคีด้วยกำลังแห่งช่างเนาะสว่านสิวขวานเสียมเสียมขุดเสียมที่ไว้ขุดไม้อะเสียมขุดไม้คนละอย่างกันนะเขาเรียกเหมือนเท่าสมัยโบราณเขาเรียกเหมือนจอบเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยเคยเห็นเสียมขุดไม้ไหมเขาใช้ถากมันจะมีหัวยื่นๆออกมาเนี่ยใส่ไม้ใส่แล้วยาวๆหน่อยเหมือนเขาเรียกขวานโยนเนี่ยโบราณเขาเรียกขวานโยนเขาจะถากไม้เวลาทําเสาเนี่ยโยมปู่เนี่ยโยมย่าเรียกสินสอดบ้านหนึ่งหลังที่ยุคแต่งงานเนี่ยนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำเองโอ้โหแกบอกว่าแกไปจับขวานโยนถากแกทำอยู่2 ปีกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเนี่ยแกบอกว่ากำขวานเนี่ยจนมือนี่ออกไม่ได้เลยต้องค่อยๆลูดออกตามนั้นเลยมือแทบหงิกอย่างนี้เลยจะเพียนขนาดนั้นดูสิเนี่ยเน้นเจริญอานาปานะต้องเพียนมากกว่านั้นต้องเพียนมากกว่านั้นนี่กระถากแกบอกงั้นจนโยมย่าเนี่ยก็เห็นใจก็แอบมาช่วยจับไม้แอบมาช่วยจับไม้โหโทษของวัฏฏะนี่น่ากลัวแท้น่ากลัวแท้แกทำอย่างเงี้ยกลัวจะได้เรือนหอหลังหนึ่งแล้วทำบ้านเรือนไทยอะเรือนไทยอะต้องคิดดูต้องถากสมัยก่อนนี่ต้นไม้เป็นต้นใช่ไหมต้องตัดเลื่อยลงมาแล้วก็มาตัดเสร็จก็ถากต้องมาถากทำเป็นเสากลมๆต้องคิดดูสิเหนื่อยมากว่างั้น2 ปีได้เรือนหอหลังแล้วค่าสินสอดอีกเงินอีก60 บาทแกบอกโอ้แทบตายเลยแกก็มาเล่าให้ฟังว่าเออนี่ความเพียรโอ้โหเขาเพียรกันในเรื่องของหาทรัพย์เขาเพียรกันขนาดนั้นนะหาบุตรหาภรรยาเนี่ยเขาเพียรกันขนาดนั้นถ้าเอาความเพียรมาเดินกรรมฐานคิดว่าแกจะได้อุปจาระไหมเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมอุปจาระนี่ได้แน่นอนใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่านี่ไงเขาเรียกเสียมขุดไม้และก็เรื่อยเป็นต้นเชื่อว่าเป็นกำลังของช่างไม้ในโลกนี้เมื่อนายช่างมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วเขาก็จะสามารถทําการงานช่างมีการสร้างวัดวาลาสร้างเรือนเป็นต้นได้อย่างสวยสดงดงามส่วนนายช่างซึ่งมีช่างปูนและช่างมีดช่างทองเป็นต้นเนี่ยช่างวาดภาพช่างแกะสลักเป็นต้นก็ย่อมมีกําลังหรืออุปกรณ์แตกต่างกันไปนะเชื่ออุปกรณ์นั่นเองนี่เป็นกําลังของช่างทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาแสวงหาอุปกรณ์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถทํากิจการงานต่างๆได้อย่างพิสดารแม้ชั้นใดในพระศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันนะอุปกรณ์แห่งการเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้คือภาวนาศรัทธาภาวนาวิริยะภาวนาสติภาวนาสมาธิและภาวนาปัญญาที่อยู่ในการเจริญสติปัฏฐานมีการเจริญอานาปานะเป็นต้นฉะนั้นทำทั้ง5 อย่างนี้ชื่อว่าเป็นกำลังแห่งพโยคีหมายความว่าต้องพยายามเจริญพละ5 อย่างนี้ให้มากเพื่อเป็นอุปกรณ์ต่อการเจริญสมถะและก็วิปัสสนาในศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้านี้ตรงนี้ก็มาดูว่าเรามีกำลังตัวไหนเด่นก็เอาตัวนั้นแหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสร้างเสริมส่วนที่เหลือเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้สังเกตดูไหมเราเจริญอานาปานะแต่สิ่งที่ถูกเจริญจริงๆกลายเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่แหละถูกเจริญถูกพัฒนาขึ้นในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิภาระเท่านั้นแม้โพชฌงค์
ก็เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ใช่ไหมเพราะอานาปานสติเนี่ยเป็นนิพพานคามินีปฏิปทานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานใช่ไหมฉะนั้นโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ก็ต้องมาเกื้อหนุนด้วยที่ท่านแสดงไว้บอกว่าธรรมชาติใดย่อมรู้สัจจะสี่อย่างดีคือโลตุกุตมะนั่นคือโพชฌงค์คือองค์มรรคนั่นเองถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่านกที่เกิดมาครั้งแรกเนี่ยเป็นไข่หลังจากออกจากไข่แล้วก็มาเป็นตัวอีกทีหนึ่งเมื่อมีขนมีปีกแข็งกล้าแล้วก็ย่อมสามารถบินไปไหนมาไหนได้ในโอกาสชั้นใดพระโยคีหรือผู้ประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันครั้งแรกเจริญอานาปานสตินะเจริญอานาปานสติเพื่อจะออกจากจิตฟุ้งซ่านเจริญสมถะจนสามารถหลุดพ้นจากจิตถ้าภาษาของฎีกาท่านใช้คำว่าออกจากจิตบ้าที่สืบต่อมาในสังสารวัฏอันนั้นเป็นการหลุดพ้นครั้งที่หนึ่งเห็นไหมถ้าสงบความวุ่นความฟุ้งซ่านทั้งหลายแล้วได้เนี่ยนี่ออกแล้วในระดับที่หนึ่งในการที่เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเห็นรูปนามจนละวิชาที่หยาบได้นี่เป็นการหลุดครั้งที่อีกครั้งหนึ่งในการที่เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเห็นรูปนามจนละวิชานี่นะที่มันอย่างกลางๆนี่เป็นการพ้นครั้งที่ต่อมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เจริญโพชฌงค์จนได้บรรลุมรรคญาณผลญาณเป็นต้นเหล่านี้พ้นจากโลกิยะชนเข้าถึงโลกุตระบุคคลนี่เขาเรียกบินจากความเป็นปุถุชนเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลของอริยบุคคลของอริยชนที่ตนได้ตั้งความปรารถนาไว้ในภพก่อนๆนี้เป็นการกล่าวตามหลักของอัตถยุตินะคือพูดอุปมาให้ฟังว่านี่ไงว่าฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็จะมาเสริมมาประคับประคองมาประคับประคองว่าถ้าอานาปานสติใช่ไหมบริบูรณ์บอกว่าอานาปานสติเนี่ยเมื่อเจริญกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้วิชาคืออริยมรรควิมุตติคืออริยผลนั้นบริบูรณ์ใช่ไหมนี่ขั้นตอนว่าทำไมเราจึงต้องมาเจริญอานาปานสติที่จะสงบจิตฟุ้งซ่านกันก่อนใครสามารถสงบจิตฟุ้งซ่านได้อันนี้ก็สามารถได้ถึงระดับที่หนึ่งแล้วฉะนั้นความชุ่มใจชื่นใจทั้งหลายเหล่านี้นะถ้ามองอย่างนี้ทีนี้ในขณะที่เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะนี้ความเพียรที่ชื่อว่าสัมมาประธานเป็นต้นเนี่ยเป็นวิริยะที่บาทวิริยินทรีย์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นเป็นตัววิริยะประคับประคองความชุ่มชื่นใจในขณะที่เจริญอานาปานสติเป็นต้นนั้นเป็นปีตินะความสงบลงไปตามลำดับของการเจริญอานาปานสติจิตที่เศร้าโศกทั้งหลายก็หมดไปนะออกจากจิตเศร้าโศกออกจากจิตที่ฟุ้งซ่านอันนั้นเป็นปัสสัทธิสมาธิสมาธินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่บริกรรมสมาธิพัฒนาสู่อุปจารสมาธิเพื่อจะก้าวเข้าสู่สมาบัติทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นจิตตวิสุทธิเป็นจิตตวิสุทธิแล้วก็จะพัฒนาสู่วิปัสสนาญาณต่อไปนั้นตอนนี้เราก็ได้ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บอกว่าภิกษุเข้าไปอยู่ในสุญญาคารมีจิตอันสงบเห็นแจ้งแล้วเนี่ยย่อมได้รับความสุขที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือเนี่ยเราได้สถานที่ที่เป็นปัจจัยต่อการที่จะเกื้อหนุนต่อการที่จะได้เดินกรรมฐานนะในการที่จะได้ฝึกหัดขัดเกลาได้อย่างเต็มที่มีอะไรจะถามไหมเอาให้หนึ่งปัญหาเดี๋ยวจะได้เจริญสมาธิกันต่อนั้นการเจริญที่เติบโตเป็นไปตามลำดับนี่นะเป็นไปตามลำดับตรงนี้ก็คือพัฒนาก็ขอ
หลายๆท่านก็การประพฤติปฏิบัติก็เริ่มพัฒนานะเริ่มพัฒนาก็น่าชื่นใจที่ตั้งใจในการที่จะทำกันอย่างเต็มที่